ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อผู้มีบุญส่งจิตถึงท่านให้เกิดปาฏิหาริย์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังคะจากกรณีที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงประชวรด้วยอาการทางพหฤทัยตอนนี้เข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยประสบนิกรทั่วไทยต่างเฝ้าติดตามพระอาการพร้อมร่วมใจถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีและประสบนิกรชาวไทยร่วมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันเจ้าฟ้าหญิงผู้ปิดทองหลังพระผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก7ปีของการทรงงานด้านสาธารณสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงมีพระนโยบายให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยที่ผ่านมาพระจริยวัตรอันงดงามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายต่อหลายครั้งไม่โปรดที่จะเป็นข่าวศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิกล่าวถึงพระกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานมูลนิธิมา27ปีทรงช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมผู้คนต้องอยู่อย่างลำบากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนพระองค์ท่านจะไม่เสด็จไปเยี่ยมประชาชนตอนที่น้ำท่วมรับสั่งว่าถ้าไปคนต้องมาต้อนรับแต่เสด็จไปตอนฟื้นฟูไปให้กำลังใจส่วนใหญ่เกินครึ่งเสด็จไปโดยไม่มีข่าวทรงดำเนินไปตามบ้านต่างๆที่อยู่นอกหมายกำหนดบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคือผมตามแทบไม่ทันครับเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระทรงเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการเตือนภัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีพระราชดำริในเรื่องการเตือนภัยเราจึงตั้งชุมนุมเตือนภัย19แห่งทั่วประเทศฝึกอบรมประชาชนเมื่อเกิดเหตุได้ทันตั้งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงร่วมกับ8หน่วยงานในประเทศไทยรวม510สถานีตอนนี้ดำเนินการติดตั้งแล้ว160สถานีเมื่อฝนตกจะส่งสัญญาณมาที่สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำหากมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็จะส่งสัญญาณไปที่หน่วยเตือนภัยอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีการฝึกการอพยพผู้คนอยู่เสมอสิ่งนี้คือการป้องกันภัยองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับสั่งว่าถ้าเราเตือนภัยได้ดีจะบรรเทาทุกข์น้อยลงแล้วมีรับสั่งว่าน้ำท่วมซ้ำซากเราต้องมีการฟื้นฟูก็ให้ไปช่วยสหกรณ์ภาครามจังหวัดสกลนครเคยประสบภัยน้ำท่วมใหญ่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเราโดยภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคอีสานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสานเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระโปรดให้ใช้โซเชียลมีเดียเสริมศักยภาพในการทำงานโปรดให้ทำธุรกรรมออนไลน์ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากนำสินค้าออนไลน์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลในการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหนึ่งในภาคกรณียกิจขององค์ประธานมีงานด้านป้องกันภัยบรรเทาทุกข์ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่27รวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเรื่องน้ำท่วมทรงติดตามสถานการณ์เองบางทีท่านไลน์มาบอกว่าเท่าที่ดูจากเว็บทั้งหลายฝนจะเข้าตรงนี้นะเตรียมส่งถุงยางชีพไปรอเลยคือท่านไม่ต้องรอจังหวะให้น้ำท่วมหรือรอหน่วยงานทำเรื่องขอพระราชทานถุงยางชีพเสียก่อนเช่นที่พิษณุโลกถ้าเขาไม่ต้องใช้ก็ถือว่าดีถ้าเขาต้องใช้เราจะส่งได้เร็วเพราะช่วยคนเดือดร้อนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป2ชั่วโมงก็นับว่าช้าไปแล้วพระองค์ท่านทรงให้ความสนพระทัยมากทรงให้แก้ข้อบังคับของมูลนิธิให้สามารถประชุมโดยให้ผมเป็นประธานบริหารประชุมโดยใช้ไลน์ได้เพราะฉะนั้นหากมีการขอพระราชทานถุงพระราชทานมา 5,000 ถุง 6,000 ถุงพอกรรมการได้รับทราบก็กราบทูลองค์ประธานองค์ประธานจะตอบภายใน15นาทีมีมติของกรรมการและความเห็นชอบขององค์ประธานมีข้อสรุปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคณะทำงานสามารถส่งถุงยังชีพพระราชทานโรงครัวพระราชทานรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปได้ตลอดส่งทุ่มเทมากในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับอาการพระประชวรเมื่อผมและคณะทำงานทราบก็ตกใจเพราะพระองค์ท่านมีพระวรกายแข็งแรงมากเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพร้อมด้วยพระองค์สมพระองค์พาทรงประทับข้างวีลแชร์แบบกึ่งลุกกึ่งนั่งหลายๆครั้งส่วนผมด้วยความที่สุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็ยังสู้ไม่ไหวทุกคนเห็นว่าทรงทุ่มเทดูแลพระราชมารดาอย่างดีเยี่ยมเสด็จไปเยี่ยมแบบไม่เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งทรงติดตามพระอาการประชวรของพระราชมารดาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบบไม่เป็นข่าวนับไม่ถ้วนอีกทั้งทรงให้ความเมตตามากเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนทรงทักทายให้กำลังใจชื่นชมตลอดเวลาหากทรงมีโอกาสพบเวลาคณะกรรมการฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งถ่ายรูปอยู่กับพื้นพระองค์ท่านหันมายื่นพระหัตถ์ให้เขาเหล่านั้นเพื่อช่วยพยุงตัวขึ้นมาซึ่งทุกคนก็ตกใจไม่กล้าจับพระหัตถ์ของพระองค์ท่านแต่บางทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็จำเป็นผมก็ดึงพระหัตถ์พระองค์ท่านหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยเล็กๆน้อยๆทรงติดดินมากๆทรงอยู่กับประชาชนไปอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือประชาชนทรงไปทักทายมีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยไม่ชอบให้เป็นข่าวเพราะฉะนั้นจากการที่เราเห็นความทุ่มเทและน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเมื่อทรงพระประชวรทำให้ทุกคนตกใจเป็นห่วงท่านขอให้พระองค์มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปและขอเชิญทุกท่านร่วมสวดบทโพชฌงคปริตเพื่อถวายพระองค์มหัศจรรย์แห่งพุทธมนต์ช่วยพ้นจากโรคภัยโพชฌงคปริตซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าโพชฌงโคสติสังคาโตธรรมานังวิจะโยเป็นบทกล่าวถึงองค์ธรรมสำหรับความรู้แจ้ง7ประการคือสติธรรมวิจัยวิริยะปีติ
ปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาบทสวดนี้นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟังเมื่อผู้ป่วยส่งจิตไปตามเสียงสวดมนต์อย่างมีสมาธิจะเกิดอนุภาพในการช่วยบรรเทาโรคภัยให้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์เป็นพระสูตรที่นิยมสวดต่อจากองคุลิมานปริตซึ่งมีอนุภาพคล้ายกันในด้านการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยตำนานของบทสวดมนต์มีดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวรุวันใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระมหากัสสปะอาพาธหนักได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสโดยพักอาศัยในถ้ำพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการไข้ทรงทราบว่าพระเถระมีอาการหนักยังไม่ทุเลาลงจึงได้มีพระเมตตาแสดงโพชฌงค์7ให้ฟังว่าโพชฌงค์7ประการเหล่านี้เราได้ตรัสชอบไว้แล้วผู้ใดหมั่นฝึกฝนอบรมเจริญภาวนาเป็นประจำย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และนิพพานเมื่อพระมหากัสสปะตั้งใจฟังส่งจิตไปตามเสียงสวดมนต์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณว่าพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเปรียบดังธรรมโอสถวิเศษสามารถช่วยนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้ผลปรากฏว่าเลือดของท่านก็เปลี่ยนสีเป็นปกติร่างกายสดชื่นสางไข้ถึงความสะอาดหมดจดปราศจากโรคภัยเหมือนหยาดน้ำตกบนใบบัวฉะนั้นอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะไม่สบายเป็นไข้หนักพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปเยี่ยมอาการไข้ทรงทราบว่าพระเถระมีอาการหนักยังไม่ทุเลาจึงได้ทรงเมตตาแสดงโพชฌงค์7ให้ฟังเช่นกันเมื่อพระมหาโมคคัลลานะตั้งใจฟังส่งจิตไปตามเสียงและน้อมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ผลปรากฏว่าร่างกายก็สดชื่นสางไข้ถึงความสะอาดหมดจดปราศจากโรคภัยเช่นกันส่วนอีกคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประชวรเองพระมหาจุนทะได้เข้าไปเฝ้าและสวดสัทธยายโพชฌงค์7ถวายเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงหายจากอาการประชวรเช่นกันพระโบราณอาจารย์จึงได้นำเอาเนื้อความของโพชฌงคสูตรที่ 1-3 มาประพันธ์รวมเป็นคาถาสำหรับสวดจึงเรียกว่าโพชฌงคปริตธรรมะจากบทสวดมนต์บทสวดโพชฌงคปริตนี้นับว่าเป็นบทสวดที่มีความมหัศจรรย์ใครที่ไม่เคยประสบด้วยตัวเองจะไม่รู้ว่ามีดีอย่างไรผู้ป่วยหลายคนพอได้ฟังบทสวดนี้ด้วยจิตที่มีสมาธิและน้อมตามบทสวดอาการของโรคก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราเจ็บกายก็พยายามไปหาหมอเพื่อรักษาโรคบางอย่างเกิดจากอาหารบางอย่างเกิดจากอากาศหรือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดจากจิตบางอย่างเกิดจากกรรมบางครั้งเจ็บป่วยใจแต่รักษากายรักษาอย่างไรก็ไม่หายสักทีหมดเงินไปก็เยอะแต่พอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็หายได้อย่างน่าอัศจรรย์บทสวดโพชฌงค์นี้เป็นการแสดงถึงธรรมะที่เป็นหัวใจหลักของการบรรลุธรรมผู้ที่จะบรรลุธรรมเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงต้องมี7สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบคือความระลึกรู้เท่าทันอารมณ์มากระทบรู้ทันปัจจุบันคือสติต้องแตกฉานในธรรมรู้แจ้งในธรรมเองหรือธรรมวินัยเกิดจากจิตที่หมั่นภาวนาจนรู้แจ้งไม่ใช่จากการอ่านค้นคว้ามีความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสุขงอมเต็มที่พร้อมให้ผลหรือวิริยะเกิดปิติความอิ่มเอมในธรรมหรือปิติมีความสงบระงับเป็นสุขอย่างยิ่งหรือปัสสัทธิ
มีความแน่วแน่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือสมาธิและมีความวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าดีหรือร้ายคืออุเบกขาบทสวดโพชฌงค์นี้มีพุทธานุภาพช่วยขจัดโรคภัยเกิดความสุขสวัสดีจนมีธรรมเนียมว่าเมื่อใครเจ็บป่วยไม่สบายก็สวดโพชฌงค์ให้ฟังซึ่งเป็นทั้งโอสถและพุทธมนต์ผู้ป่วยจะสวดเองนิมนต์พระสงฆ์มาสวดหรือจะให้ลูกหลานหรือใครๆสวดให้ฟังก็ได้ขณะสวดต้องมีเมตตาจิตผู้ฟังก็ควรตั้งใจฟังและน้อมจิตไปตามบทสวดก็จะเกิดอานุภาพในการรักษาโรคภัยจิตใจสดชื่นเบิกบานเมื่อใจสงบระงับความเร่าร้อนทางใจอันเกิดจากกิเลสได้โรคภัยก็หายไปเองดังนั้นพระสูตรนี้จึงถือว่าเป็นมนต์ต่ออายุใช้สวดต่ออายุคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยนั่นเองค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ